เจ้าไอ้น้อยเป็นแล้วเขาก็เริ่มย่างมาไก่เติบแล้วนะประมาณ500ลูกกิโลเมตรนึงเนาะจากบนที่พักของเราดีนี่เขามาถึงทีทีนี้ก็เป็นอีกทีหนึ่งที่ว่าเป็นทีน่าประทับใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาไล่นั่นก็คือบังของเจ้านรดมสิฮานุจะเป็นเจ้าชีวิตเก่าบนที่เพิ่นมาประทับบนเก่าอยู่บนนี้เนาะแต่อยู่ทางเบื้องล่างของพวกเรานี่จะเป็นอาทิประทับเป็นบังเก่าเป็นบ่อนที่ว่าเข้าเฝ้าของเจ้าชีวิตเก่าจากรุ่นก่อนหน้านี้เจ้าเนาะแต่ว่าบรรยากาศรอบๆนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างล่วงหน้าเนาะแล้วก็สถาปัตยกรรมเนาะแล้วมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แบบของกัมพูชาแบบของคาเมนเลยแม่นละเนาะแม่นเลยแล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะกวงยาวเติมเนาะจะกวงยาวเติมเป็นอ้อมรอบไปด้วยแบบว่าเขาเห็นจะมีส่วนสีพานมาเนาะมีส่วนบนยางลิ้นสนบนยางลิ้นของกันเจ้าชีวิตเก่าเนาะแม่นละแล้วมันจะมียาวออกไปทางเบื้องหน้าคุณเนาะมันจะมีไล่ๆตำหนักเดี๋ยวพวกเขาสองคนจะนำเก็บคู่ภาพเนาะที่สวยสดงามแล้วก็งามๆว่าเอกลักษณ์ของกัมพูชาอยู่ในทะเลสะบังเก่านี้มีแย่งเลยซึ่งว่าอากาศจะร้อนแต่ละกันยานของพวกเขาพยายามจะเก็บให้เราเพราะมื้อนี้ก็รู้สึกว่าแดดร้อนเลือกเกินเลยนี่เพราะว่า6:30นี่แดดออกแล้วสำหรับอยู่กรุงพนมเปญเนาะแน่นแหละแน่นแหละก็เอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราไปหับสมภาพบรรยากาศอยู่ในบังกันสักก่อนเนาะแล้วจะมาพบกันในระยะต่อไป